สวัสดีครับบทนี้นะครับผมจะมาเริ่มต้นในการสอนการติดตั้ง GNS 3 VM นะครับทุกคนต้องมีนะครับ1คือโปรแกรม GNS 3 VM 2นะครับตัว VMware นะครับ VMware Workstation นะครับเบื้องต้นเนี่ยให้ไปที่เว็บ gns3.com นะครับตรงนี้นะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับใครยังไม่มียูเซอร์ก็สมัครก่อนนะครับก็ไปตรงดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับมันจะมีแบบว่าดาวน์โหลด GNS 3ก็กดดาวน์โหลดนะครับตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดจะเป็นเวอร์ชัน 2.2.9 นะครับก็แนะนำให้ใช้เวอร์ชันใหม่เลยนะครับเวอร์ชันใหม่เลยนะครับก็ดาวน์โหลดนะครับทีนี้ตอนดาวน์โหลดเนี่ยก็จะบังคับว่าต้องสมัคร user password ก่อนนะครับก่อนใครยังไม่มีก็ไปสมัครนะครับของผมเนี่ยมีครับผมล็อกอินได้เลยนะครับได้เลยนะครับปุ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับให้ดาวน์โหลดตัว2อย่างนะครับที่ต้องดาวน์โหลดนะครับคือตัวนี้นะครับ for Windows นะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้อันหนึ่งนะครับดาวน์โหลดนะครับ2อันนะครับ GS3VM ไอตัวนี้เนี่ยนะครับพอติดตั้งเสร็จจะได้เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแคนเซิลไปก่อนนะตัวนี้นะครับตอนติดตั้งก็กดเน็กๆอย่างเดียวนะครับอันนี้อันหนึ่งส่วนอีกไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับ GNS3VM นะครับพอดาวน์โหลดมาจะเป็นต้องไปแตกไฟล์ก่อนนะครับแตกไฟล์ก่อนโอเคสมมติผมมีทั้ง2อย่างแล้วก็เปิด VMware นะครับย้ำอีกทีนะครับต้องมีตัวนี้ก่อนนะ GNS3VM นะครับดาวน์โหลดมานะครับก็เปิด VMware ขึ้นมา VMware ผมเนี่ยเป็นเวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชัน15นะ 15.5 ก็เริ่มต้นด้วยการกด Open นะครับเนี่ยครับถ้าใครไปโหลดมาเนี่ยมันจะเป็น GNS 3 VM ตัวนี้ต้องแตกไฟล์ก่อนนะอันนี้ครับเราต้องการนะครับ GNS 3 VM อันนี้เราต้องการก็คือเป็นไฟล์ IOS นั่นเองก็กด Open ตรงนี้ก็ตั้งชื่อผมขอบาร์ไปไว้ในโฟลเดอร์อื่นนะครับเดี๋ยวเพื่อติดพวก permission ผมไว้ในไดร์ของผมเป็นไดร์ E นะครับแล้วก็ไว้ในตัว Linux แล้วกันนะครับ Linux โอเคนะครับผมตั้งชื่อว่าจะได้3 VM นะอยู่ใน Linux นะกดแล้วกด importตรงนี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับเวลาพอสมควรตอนนี้ยัง import GNS 3 VM มาไว้ใน VMware อยู่ตัวนี้เนี่ยถ้าทำสำเร็จนะครับมันจะเป็น Linux Ubuntu นะถ้าใครใช้ Ubuntu นะครับ Linux จะมีหลายค่ายหลาย distribute นะครับหลาย distro ถ้าเรียกหลาย distro นะครับไอตัวนี้จะเป็น Ubuntu แต่ตอนบูทก็จะเห็นว่าเป็น Ubuntuที่ผมเคยบอกเสมอว่าต้องเป็น Command Linux ด้วยนะครับเอาไว้เผื่อมีโอกาสได้ใช้นะครับตอนนี้หลายตัวใช้ GNS ใช้ตัว Linux กันเกือบหมดแล้วโอเคนะครับพอได้แบบนี้ยังไม่ต้องเปิดอะไรทั้งสิ้นนะครับกดปิดมาเลยครับปิด VMware ไปเลยก็ได้ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับต่อนะครับต่อมาที่โปรแกรม GNS 3นะครับ GNS 3เมื่อติดตั้งเนี่ยแนะนำว่าตอนติดตั้งให้ติดตั้งทุกอย่างไปให้ครบเลยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็กด cancel ไปทั้งหมดไม่ต้องทำอะไรมาที่เมนูนี้นะครับ edit preference เบื้องต้นนะครับไปที่ตรงเซิร์ฟเวอร์นะครับมาที่ตรงเซิร์ฟเวอร์อันดับแรกเลยนะครับดูให้ตามผมนะครับ Enable นะครับตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น 127.0.1 นะตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็กดโอเคตรงเนี้ยนะครับมันควรจะมีอันนี้ขึ้นนะครับอันต่อไปนะครับมีฟังก์ชันนะครับไปที่ GNS 3 VM ข้อแนะนำนะครับตรงนี้ให้เลือก
เขียนใน3วิเอ็นเทอร์ทำเมื่อกี้นะครับเขาก็ให้ติ๊กแนะนำว่าตรงพอร์ตเนี่ยบางคนเป็นพอร์ตอื่นอยู่แนะนำว่าเป็นพอร์ต80นะครับเพราะผมเคยเทสแล้วพอร์ตอื่นไม่เวิร์กพอร์ต80เขาก็ให้กด refresh ทีหนึ่งแล้วก็กด enable GNS 3 VM นะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามัน connect กันได้นะเรากด apply นะครับ apply ตอนนี้มันจะไปโหลดละถ้าถูกต้องมันจะไปเปิด VMware อัตโนมัติเองใช่ไหมครับถ้ามันเจอถ้าเห็นไหมเจออันนี้เปิดเองนะครับผมไม่ได้เปิดนะอันนี้คลิงกันได้นะคลิงกันได้ตอนนี้ก็จะบูที่ผมบอกว่าเดี๋ยวทุกคนที่เห็นว่ามันเป็น Ubuntu นะครับเป็นอย่างนี้นุก Ubuntu ตอนนี้ว่างโหลดอยู่ใช้เวลาพอสมควรขอแนะนำนะครับงานควรจะมากกว่า4จิกขึ้นไปนะครับอย่างเครื่องผมเนี่ยงาน4จิกพอดีเลยงานน้อยนะครับงานน้อยงานเยอะยิ่งดีนะครับตอนนี้กำลังบูตอยู่ถ้าถูกต้องนะครับนี่ต้องขึ้นเสียงเป็นอุบันตูเมื่อกี้ถ้าถูกต้องขึ้นบานเนี้ยนะครับจะบอกเวอร์ชันทีนี้ข้อต้องระวังคือ GNS 3 VM เนี่ยต้องเวอร์ชัน 2.2.9 เหมือนกันนะเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับอันนี้คือสำเร็จนะครับทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงถ้าบางคนไม่ได้เนี่ยไปตรง setting นะครับ setting ต้องไปกด default VMware มาก่อนตรงนี้เนี่ยมันจะใช้การ์ดงาน2อันนะ host only นะครับกันนะตรงนี้ครับแต่พูดตรงนี้นี่จะเป็น VM Net 1นะ NAT VM Net 8นะครับแล้วก็ตรงมาดูตรงโปรเซสเซอร์ตรงนี้เนี่ยให้ไปติ๊กนะครับ Virtual Right มันต้องติ๊กถูกอย่างนี้นะ Virtual Right Intel VT -X นะครับต้องติ๊กถูกนะครับใครไม่ได้เดี๋ยวไป stop มาติ๊กถูกตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าต้องไปเปิดตรง BIOS นะครับเปิดให้งาน Virtual Right ได้ด้วยนะครับโอเคมาดูนะครับว่าเป็นไงมั่งตรงนี้นะครับเมื่อกดโอเคถ้าใครเขียวอย่างนี้ถือว่าสำเร็จนะครับอันนี้คือสำเร็จแล้วมันจะมีบางเครื่องเป็นบั๊กถ้าเครื่องไหนไม่สำเร็จนะครับให้มาตรงนี้ถ้าใครจะได้3 VM ไม่ขึ้นเขียวๆนะครับจะมีปัญหาบางเครื่องนะครับไปตรงเช็ง Adapter Optionต้องไป disable VMnet 1กับ VMnet 8นะครับ disable ค้างไว้แล้วก็ enable นะครับก็ปล่อยสักพักมันก็จะเขียวนะครับเดี๋ยวผม disable ให้ดูนิดนึงนะครับสำหรับบางคนที่ไม่เวิร์กนะครับต้อง disable อย่างเงี้ยนิดนึงนะครับนะครับยังไม่แรงนะแล้วก็ไป enable มันเฉพาะบางเครื่องที่มีปัญหานะครับแล้วก็เช็คพวกแอนตี้ไวรัสไฟวอลนะครับแอนตี้ไวรัสไฟวอลงอจงตรงนี้เขียวเขียวอันนี้คือสำเร็จนะครับทีนี้สำเร็จแล้วผมจะทำแบบเบสิกเน็ตเวิร์กแบบง่ายๆให้นะครับแล้วก็กด new project ขึ้นมาผมตั้งชื่อว่าดับเทสแล้วกันนะครับดับเทสโอเคย้ำอีกทีนะครับต้องเขียวนะครับไอจีได้3 VM นี้ต้องเขียวนะถ้าใครไม่เขียวเดเบิลเดเบิลหรือเช็คพวก Windows Firewall ไปก่อนนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับเอา PC VPC นะครับเนี่ยถ้ามันเขียวนะครับมันจะมีให้เลือกตรงนี้เลือกเป็น GNS 3 VM นะครับอันนี้คือสองใบต้องเป็นแบบนี้นะครับครับผมก็สวิตช์มาสักตัวหนึ่งนี่สวิตช์นะเหมือนกันนะครับรักสายนะครับรักสายอันนี้ตอนที่หนึ่งนะครับแล้วกดเปิดเครื่องก่อนนะครับอันนี้คือเวิร์กนะคลิกขวาคอนโซล
ครับโชว์ IP ยังไม่มี IP นะผมก็เซต IP ง่ายๆพิมพ์ว่า IP 192.168.1.1 mark 24บิตแล้วกันนะครับอันนี้ PC 1นะครับPC 2ก็เหมือนกันเข้าคอนโซล IP 192.168.1.2 mark 24บิตโชว์ IP ดูนะครับเห็นไหมครับปิงดู192.168.1.1ปิงได้นะครับตัว PC 1ก็ต้องปิงไปได้เหมือนกันนะครับนี่สำเร็จนะครับโอเคนะครับตอนที่1นะครับก็เดี๋ยวตอนที่2จะเป็นการสอนการแอด iOS Router Cisco นะครับตอนที่3จะเป็นสอนการแอด Service Cisco นะครับโอเคนะครับวันนี้สำเร็จนะครับย้ำนะครับทำให้ตรงนี้เขียวให้ได้ก่อนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพบกันในบทต่อไปโอเคครับสวัสดีครับ